สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารไทยแบบประยุกต์สมัยใหม่เบ็ดเสร็จในจานเดียวมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็อร่อยด้วยนะคุณผู้ชมเมนูลาบไข่ตุ๋นกับน้ำจิ้มแจ่วปลาร้าครับไข่ตุ๋นเนี่ยรับประทานกันมาตั้งแต่เด็กบางคนอาจจะเบื่อนะนึ่งไข่ตุ๋นเสร็จก็ยังต้องมาหุงข้าวอีกโอ้ยวันนี้รวมกันลงไปเลยคุณผู้ชมและที่สำคัญเอามายำให้มันรสชาติแซ่บแบบลาบแถมมีน้ำจิ้มหอมกลิ่นปลาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับลาบไข่ตุ๋นกับน้ำจิ้มแจ่วปลาเนี่ยฟังแค่ชื่อก็แปลกใจกันใช่ไหมจริงๆก็คือไข่ตุ๋นแหละแต่เราไม่ต้องรับประทานคู่กับข้าวคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเริ่มต้นนะก็ทำไข่ตุ๋นนะแบบที่คุณผู้ชมเคยทำมาก็ใส่ไข่ลงไปก่อนเนี่ยไข่ไก่ไข่ตุ๋นคุณผู้ชมใส่หมูมาเดี๋ยวใส่หมูนิดนึงนิดเดียวถ้าใครไม่ชอบอยากให้เป็นมังสะเราก็ใส่เป็นเห็ดเป็นเต้าหู้เป็นธัญพืชก็ใส่ไปแล้วก็ใส่น้ำตึงๆมันก็ฟองๆแบบนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วนั้นเรามีข้าวสวยอยู่คุณผู้ชมก็เอาข้าวมาใส่เห็นไหมไข่ตุ๋นก็จะมีข้าวอยู่ในนี้เสร็จเลยทีนี้เราก็อยากให้มันมีรสชาติคิดถึงเลยอ่ะซองนี้ผงปรุงลาบน้ำตกเลอโบแค่พูดคำว่าลาบก็น้ำลายสอเงี้ยคุณผู้ชมเข้าใจไหมก็ใส่ไปไม่ต้องเยอะมากนี่พอมีความแผ่สหน่อยๆมีกลิ่นข้าวคั่วแล้วก็มีรสชาติเป็นลาบๆนะคุณผู้ชมนะหอมแดงใส่ไปหน่อยนึงลาบก็ต้องมีหอมแดงต้นหอมซอยใส่ไปดูแบบแพงๆดูเขียวๆและที่สำคัญต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าเพิ่มความหอมมันใส่ไปน้อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะอัมพวาและสีนะก็จะขาวๆแบบเป็นธรรมชาติไม่ข้นไม่ใส่เกินนะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ถือว่าแค่นี้พอนะสำหรับการเสิร์ฟหนึ่งที่จานที่สักก็จะจัดการตักนะคุณผู้ชมมีข้าวมีหมูมีไข่มีความเป็นลาบเล็กๆใส่ลงไปในถ้วยแบ่งดีๆแล้วไม่ใช่ตักไปตักมาข้าวไปอยู่ถ้วยหนึ่งถ้วยสุดท้ายเหลือแต่น้ำอุตายตายไม่ได้คุณผู้ชมแบ่งกันเสร็จแล้วจัดการนึ่งจนกระทั่งสุกแล้วก็ยังกินไม่ได้นะต้องจัดการขั้นตอนต่อไปอีกจ้ะน้ำจิ้มข้าวไข่ตุ๋นรสลาบพอได้กลิ่นนั้นหลงโงหัวไม่ขึ้นค่ะน้ำปลาค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่หอมแดงพริกขี้หนูป่นตาข้าวทองค่ะก็หอมนะเสร็จแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็ข้าวคั่วนิดนึงใส่ไปพอแบบมีกลิ่นนะคุณผู้ชมนะคนก่อนคลุกเข้าให้เข้ากันแต่ก็นั่นแหละคุณผู้ชมพอเราคลุกไปเสร็จใช่ไหมแบบนี้มันก็จะดูแห้งๆเดี๋ยวนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมถุงนี้สลัดครีมกรามมอลลี่รสชาติกลมกล่อมนะอาจารย์สักชิมแล้วมันไม่มีกลิ่นของน้ำส้มสายชูโดดออกมาแล้วก็มันรีนะไม่มีคุณผู้ชมโอ้ยอร่อยนะคุณผู้ชมคะเนี่ยนี่ใส่ลงไปเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมคลุกคุณผู้ชมเนี่ยดูเลยพอคลุกเสร็จข้าวคั่วโอ้ยน้ำปลาลงไปเนี่ยดูเสร็จคุณผู้ชมอุ่มแม่จ้าสวรรค์ส่งลงมาแท้ๆเชียวตำหลักนี้คุณผู้ชมอร่อยล้ำตักเตรียมไว้ก่อนนะคะสีสันมีความเป็นอาหารไทยนะคุณผู้ชมรสชาตินะโคตรขอบอกสลบคาที่เลยติดใจนี่โรยผักชีพาสลีนิดนึงนะคุณผู้ชมคะนิดนึงว้ายดูมีความเป็นยุโรปมากเลยเดี๋ยวเราดูข้าวค่ะนึ่งสุกแล้วค่ะเนี่ยข้าวตุ๋นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไข่ตุ๋นแบบใหม่คุณผู้ชมก็ควักออกมาจากถ้วยเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะมีข้าวแล้วก็มีไข่มีหมูมีความเป็นลาบอยู่ในนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็ค่อยๆยีค่ะยีนิดๆเสร็จแล้วนะเพิ่มความแทสพริกขี้หนูสวนเขียวๆใส่ลงไปเลยสักใจใส่ลงไปหอมแดงเมื่อกี้หอมแดงเอาไปนึ่งมันก็จะได้ความหอมกลิ่นหนึ่งแต่หอมสดใส่ไปก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะคุณผู้ชมเพิ่มความเปรี้ยวพอเข้าปากปุ๊บน้ำลายวิ่งจี๊ดออกมาเลยนะคุณผู้ชมวันนี้จะยิ่งสักใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาเนเจอร์เทสซองนี้คุณผู้ชมใส่ไปน้อยนึงโอ้ยแค่นี้คลุกหน่อยนึงเห็นไหมคุณผู้ชมมาเล่นไข่ของเลยเสร็จแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งลงไปหน่อยนึงมันจะได้มีกลิ่นหอมอุ้ยตายหอมมากคุณผู้ชมทีนี้เวลาจัดก็เอามาใส่จานซะเห็นไหมคุณผู้ชมจะทานกับแคบหมูหมูฝอยแล้วแต่คุณผู้ชมน่าทานมากคุณผู้ชมเป็นอาหารจานเดียวแบบเก๋ๆแล้วก็ประยุกต์มากเลย